ครับสวัสดีครับพบกับ BIM and Journal นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวข้ามไปเมื่อเจออุปสรรคคุณจะทำแบบนี้หรือเปล่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งซึ่งแก่มากแล้ววันหนึ่งชาได้พาเจ้าลาแก่ออกไปข้างนอกด้วยความโง่เขลาของมันดันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่งมันร้องควนคางเป็นเวลาหลายเพลาชาวนาเองก็พยายามไข้ควรหาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมาในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าลาแก่เกินไปแล้วอีกอย่างบ่อนี้ก็ต้องกลบไม่คุ้มที่จะช่วยเจ้าลาชาวนาจึงไปขอแรงชาวบ้านเพื่อมาช่วยกลบบ่อทุกคนใช้ตักดินสาดลงไปในบ่อครั้งแรกเมื่อดินไปถูกหลังลามันตกใจและรู้ชะตากรรมของมันทันทีมันร้องโอดอวนทันทีสักพักหนึ่งทุกคนก็แปลกใจที่เจ้าลาเงียบไปหลังจากที่ชาวนาตักดินใส่ไปในบ่อได้สักพักสองสามพวกก็เหลือบไปมองในบ่อก็พบกับความประหลาดใจที่ว่าทุกครั้งที่ทุกคนสาดดินลงไปถูกลามันจัดดินออกจากหลังและก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินเหล่านั้นยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมสาดดินลงไปมากเท่าไหร่มันก็ยังก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าทุกคนก็ต่างประหลาดใจที่เจ้าลาในที่สุดก็สามารถหลุดออกจากบ่อดังกล่าวได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตนี้อุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่สาดเข้ามาหาเราจงอย่าท้อแท้และยอมแพ้จงแก้เพื่อที่เราจะเหยียบมันเพื่อที่จะก้าวสูงขึ้นไปเปรียบเสมือนลาแก่ที่หลุดพ้นจากบ่อชั้นใดชั้นนั้นครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ